วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง6ราศีนะครับที่จะมีโชคลาภเฮงๆปังๆในเดือนธันวาคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายนะครับส่งท้ายปีเก่าของปี2561นะครับครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนต่อไปเดือนมกราเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะครับหรือแป๊บเดียวนะครับก็จะเข้ากันสู่ปี2562แล้วนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาพูดถึงนะครับ6ราศีที่จะเฮงๆปังๆในเดือนธันวาคมนี้นะครับผมต้องอธิบายท่านผู้ชมก่อนว่าผมดูตามเขาเรียกว่าหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับโดยใช้ลัคนาราศีนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบว่าตัวท่านเองลัคนาราศีอะไรนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามานะครับผมจะดูให้ว่าท่านอยู่ลัคนาราศีอะไรราศีกับลัคนาราศีแตกต่างกันอย่างไรนะครับขออธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับสั้นๆว่าชาวราศีเนี่ยสมมุติชาวราศีเมษกันนะครับท่านที่เกิดระหว่าง16เมษายนถึง15พฤษภาคมนะครับระหว่างช่วงนะครับวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาเนี่ยใครที่เกิดอยู่ในช่วงนี้เราเรียกกันว่าเป็นชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยท่านที่ชม YouTube นะครับเอาแค่ในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีหลักแสนคนนะครับหลายหมื่นหลายแสนคนนะครับฉะนั้นดวงที่เราทำนายในแบบราศีไปเนี่ยก็จะกว้างสักนิดนึงนะครับก็อาจจะตรงกับท่านที่ชมอยู่สัก 60-70% นะครับเพราะว่ามีหลากหลายอาชีพเหลือเกินนะครับแต่ถ้าเป็นลัคนาราศีเนี่ยเราก็จะใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเนี่ยมาคำนวณนะครับใช้หลักการของผมก็จะเป็นใช้ดูจากตำแหน่งของดาวอาทิตย์นะครับบางท่านก็ใช้ดาวจันทร์นะครับฉะนั้นก็คือเราเอาเวลาที่ท่านเกิดฉะนั้นถามว่าคนที่เกิดเวลาเดียวกับท่านนะครับชั่วโมงนั้นวินานาทีนั้นวินาทีนั้นมีกี่คนน้อยมากนะครับที่จะเกิดตรงกันฉะนั้นก็ลัคนาเนี่ยจะเจาะดวงเราได้แม่นยำกว่านะครับโฟกัสได้ใกล้เคียงกว่านะครับมี 85-90% นะครับเพราะว่าถ้าเป็นราศีเนี่ยเราไม่มีเวลาเนี่ยเราก็ดูก็เรียกว่าดูอยู่ในกลุ่มคนชาวราศีแต่ถ้าดูลัคนาราศีเนี่ยเวลาเนี่ยก็จะโฟกัสลงไปให้แคบลงนะครับต้องอธิบายตรงนี้ก่อนหลายท่านอาจจะเช็คดวงแล้วบอกแล้วตกลงจะดูเป็นราศีหรือลัคนาดีก็แล้วแต่ท่านผู้ชมสะดวกนะครับแต่ถ้าท่านยังไม่ทราบว่าท่านอยู่ลัคนาราศีอะไรก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมจะเช็คลัคนาราศีให้ฟรีนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถตรวจดวงและดูดวงกับท่านอาจารย์อื่นได้โดยท่านบอกว่าท่านลัคนาราศีอะไรนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับจะสมัครเป็นสมาชิกนะครับให้ผมตรวจดวงให้ทั้งปีนะครับผมก็เปิดรับสมาชิกรายปีแล้วนะครับก็ผมเปิดปกติก็คือค่าสมาชิกปีละ 1,000 บาทสำหรับท่านที่สมัครภายในเดือนพฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมจะลดให้เหลือท่านละ500บาทนะครับก็ตรวจดวงได้ฟรี1ครั้งในแบบลัคนาราศีเราก็สามารถเช่าวัตถุมงคลหรือการทำพิธีมงคลต่างๆกับผมเนี่ยผมมีส่วนลดให้ 50% ไม่ว่าจะเป็นเช่าหินถูกหวยนะครับผูกดวงวิชัยสงครามหรือจะให้ผมทำซิมโชคลาภนะครับผูกดวงโชคลาภเศรษฐีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเขียนแผ่นดวงต่างๆเนี่ยผมมีส่วนลดให้พิเศษสำหรับท่านสมาชิกเท่านั้นนะครับ500บาทเนี่ยก็เราก็สามารถให้คำปรึกษากันได้ทั้งปีนะครับหลายท่านก็ขอเลิกในการออกรถขอเลิกแต่งงานหรือว่าเราจะไปติดต่อทวงหนี้หรือไปเจรจากับเจ้าหนี้นะครับในการทำธุรกรรมต่างๆถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยผมตรวจให้ฟรีนะครับเพราะว่าผมมีประวัติของท่านอยู่ท่านก็แอดไลน์เข้ามาผมก็จะส่งลิงก์ประวัติให้กรอกว่าท่านอยู่ที่ไหนเบอร์โทรอะไรเบอร์โทรดีไม่ดีนะครับแล้วก็เกิดวันเดือนปีอะไรเวลาอะไรผมก็จะทำข้อมูลใน Data เก็บไว้ท่านแค่บอกรหัสสมาชิกมาผมก็สามารถดูประวัติของท่านได้เลยว่าที่ดูดวงไปเดือนที่แล้วเป็นยังไงแล้วดาวอะไรจะเข้ามาท่านควรเตรียมตัวรับมือยังไงนะครับการดูดวงนะครับก็เหมือนแผนที่ของชีวิตเป็นไกด์ไลน์เฉย
แต่เราก็ยังมีแนวทางในการวางแผนชีวิตนะครับถ้าเรารู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยหนักก็จะเป็นเบาถ้าเรารู้ว่าดวงเราดีเราก็อาจจะทุ่มเราก็อาจจะใช้เลขที่ถูกโชคเลขที่เป็นโชคลาภเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถเลือกเลขได้ถูกต้องใกล้เคียงยิ่งขึ้นนะครับหลายท่านก็คาดเคลื่อนต่างๆเพราะว่าบางทีดวงดีเนี่ยราศีบางราศีลัคนาราศีบางคนเนี่ยนะครับดวงดีทั้งปีเลยนะครับดาวเด่นอยู่ในดวงตัวเองแต่คาดเคลื่อนตลอดเพราะว่าท่านนะครับมีดวงที่ดีแล้วแต่ท่านไม่มีแนวทางในหรือว่าจะมีผู้รู้แนะนำท่านว่าท่านควรจะใช้เลขไหนที่มันถูกฉลกและเป็นดาวเด่นสำหรับตัวท่านนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจสมัครสมาชิกจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยผมลดให้ 50% นะครับ500เท่านั้นต่อปีนะครับมีข่าวช้ำพันอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือผมจะเปิดอบรมนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่ามีท่านสมาชิกหลายท่านนะครับเชิญให้ผมไปขายทำพิธีขายที่นะครับที่ดินแล้วก็ขายบ้านนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีหลายท่านก็อยากจะขายที่ดินขายบ้านนะครับเพื่อจะนำเงินนั้นมาใช้จ่ายในครอบครัวนะครับก็บอกตรงว่าที่ผ่านมางานเยอะนะครับไหนจะตรวจดวงให้หลายๆท่านฟรีไหนจะไปทำบุญในที่ต่างๆนะครับก็เลยยังไม่สะดวกไปนะครับแล้วมีมากกว่า 20-30 คนนะครับหลายท่านก็งบประมาณก็ยังไม่ถึงเพราะถ้าจะเชิญอาจารย์หลายๆท่านไปทำพิธีกรรมหรือตรวจดวงฮวงจุ้ยปรับที่ชัยภูมิต่างๆเนี่ยก็เป็นหลักหมื่นนะฮะไม่ทำกับ15,000-20,000หลายท่านก็อาจจะงบไม่ถึงนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำพิธีนะครับเป็นโอกาสดีนะครับผมจะจัดนะครับในเรื่องของการบรรยายตรงนี้ให้ฟรีนะครับโดยในหัวข้อก็คือเปิดหน้าดินให้เป็นเงินเป็นทองนะครับโดยผมอาจารย์ชาญนะครับก็จะแนะนำในเรื่องของการทำพิธีขายที่ดินทำพิธีเบิกธรณีนะครับในแบบฉบับของพิธีกรรมโบราณแล้วผมก็ได้เชิญอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคู่บัดดี้นะครับร่วมกันจัดบรรยายในครั้งนี้นะครับคือสินแสอู่ทองอู่น้ำนะครับท่านก็จะใช้ศาสตร์ดวงจีนพิธีกรรมทางจีนนะครับมาบรรยายบอกท่านผู้ชมนะครับว่าการที่จะดูฮวงจุ้ยหรือที่ดินจะหันหน้าไปทิศไหนดีธาตุไหนหรือตัวท่านเองจะทำพิธีกรรมแบบไหนในศาสตร์ดวงจีนเนี่ยที่จะทำให้เราเปิดหน้าดินให้เป็นเงินเป็นทองนะครับเน้นนะครับบรรยายฟรีนะครับผมจัด2วันนะครับวันอาทิตย์ที่2ธันวานะครับกับวันอาทิตย์ที่9ธันวาทำไมต้องจัด2วันเพราะว่าท่านใดที่ไม่สะดวกวันอาทิตย์ที่2ธันวาก็สามารถจองวันที่จะสะดวกก็คือวันที่9ธันวาได้เน้นเนี่ยคืออบรมแค่วันเดียวนะครับจะสั่งแค่วันเดียววันที่2กับวันที่9ถ้าเลือกวันใดวันหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับท่านมาวันที่2แล้วอยากจะฟังซ้ำท่านก็ต้องจองไว้ทั้ง2วันฟรีนะครับสถานที่นะครับที่ที่บริษัทเนวาน่านะครับอยู่ถนนเพชรบุรีนะครับตรงข้ามกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสนใจท่านโทรไปสำรองที่นั่งนะครับที่เบอร์097นะครับ2495999เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ที่หน้าทีวีนะครับ0972495999นะครับก็ยังไงท่านที่สนใจนะครับโดยเฉพาะท่านที่ทำงานในด้านของเป็นตัวแทนในหน้าขายที่ดินทำงานเกี่ยวกับขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าท่านไปอบรมหรือว่าท่านไปฟังเนี่ยท่านก็จะรู้ขั้นตอนมากขึ้นว่าเราปกติที่เราสมัยยังขายที่ดินไม่ได้เราไปถึงก็พาคนซื้อไปเจอกับเจ้าของที่อะไรเงี้ยถึงเวลาแล้วเขาก็ติดต่อกันเองหรือบางครั้งประกาศเป็นปีๆแล้วติดป้ายแล้วยังขายไม่ได้สำหรับท่านที่มีบ้านแล้วอยากจะขายบ้านอาจจะมีบ้านเคยซื้อที่เก็บไว้แล้วจะขายสักส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะนำเงินมาจุนเจือหรือมาปลดหนี้ปลดสินหรือจะส่งลูกเรียนหรือจะทำธุรกิจขยายกิจการอะไรเงี้ยนะครับถ้าสนใจก็เรียนเชิญได้นะครับโทรไปสำรองที่นั่งก่อนนะครับในวันจัดวันที่2และวันที่9ธันวานะครับก็ต่อมานะครับเข้าเรื่องนะครับสำหรับ6ราศีนะครับที่6ลัคนาราศีนะครับที่จะมีโชคลาภปังๆในเดือนธันวาคมนะครับผมเน้นลัคนาราศีนะครับเพราะว่า ผมว่าจะโฟกัสได้แม่นกว่านะครับยังไงแล้วท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีก็แอดไลน์เข้ามาถามนะครับเริ่มตั้งแต่ราศีแรกนะครับก็คื
ราศีมังกรขอโทษนะครับลัคนาราศีมังกร ลัคนาราศีมังกรเนี่ยดูตามชาร์ตนะครับดูตามชาร์ตลัคนาราศีเนี่ยจะอยู่ตรงที่ผมทำลอริงมหานการนะครับตามหัวข้อศาสตร์เขาเรียกว่าลัคนานะครับตอนนี้ผมบอกท่านผู้ชมก่อนว่าผมจะไม่ได้ดูเรื่องการงานนะครับในภพกรรมะเรื่องการงานภพกรรมะเรื่องของผู้ร่วมงานในเรื่องของสหัชชะภพสหัชชะหรือแม้แต่ในเรื่องของคู่ครองเรื่องของครอบครัวภพพันธุเรื่องของคดีความเรื่องสุขภาพพบอริมรณะวินาศอะไรพวกนี้ผมไม่ดูแต่ถ้าท่านอยากให้ผมเช็คให้เนี่ยท่านสมัครเป็นสมาชิกและแอดไลน์ผมจะดูเฉพาะพบการเงินกระดุมพระและพบลาภะพบโชคลาภนะครับแค่นี้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ใช้เวลาเยอะลัคนาราศีมังกรนะครับพบกระดุมพระนะครับจะมีดาวจันทร์นะครับดาวอังคารแล้วก็ดาวพระเกศนะครับส่วนในภพราพะเนี่ยก็จะมีดาวใหญ่ๆคือมีดาวอาทิตย์นะครับในแล้วมีดาวพุธดาวพฤหัสบดีนะครับตอนนี้เนี่ยในช่วงเดือนธันวาเน้นเลยนะครับในวันที่1ธันวาและวันที่16ธันวาเนี่ยท่านที่อยู่ในลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภมากนะครับเพราะว่าตัวของราพะนะครับพบราพะเนี่ยก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับดาวพุธแล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือนนะครับของราศีมีนนะครับก็ราศีมีนเนี่ยจะมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวประจำของราศีอยู่ฉะนั้นดาวพฤหัสบดีมาอยู่ของราศีพิจิกพบราพะเนี่ยคือมาจากเรือนของภพกระดุมพระนะครับนั้นก็แสดงว่าราพะกระดุมพระเนี่ยก็ถ้าแปลไปก็คือว่าโชคลาภการเงินนะครับจะโดดเด่นนะครับก็ในเรื่องของมีความสำเร็จการเงินแล้วยังมีผู้ใหญ่สนับสนุนเพราะว่าในภพราพะเนี่ยมีดาวอาทิตย์ซึ่งก็หมายถึงผู้ใหญ่หรือแม้แต่ดาวพฤหัสบดีนี่ก็เราก็ตีความหมายเป็นผู้ใหญ่ได้นอกจากความสำเร็จเรื่องของการเงินแล้วนะครับก็ยังตีความหมายเป็นผู้ใหญ่นะครับฉะนั้นโอกาสที่ถ้าสำหรับลัคนาราศีมังกรถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีเนี่ยท่านก็อาจจะมีเพศตรงข้ามนะครับเข้ามาสนับสนุนถ้าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในหัวหน้างานนะครับอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าดูแลคุณอยู่นะครับก็อาจจะช่วงนี้การพูดการจาของคุณเนี่ยก็จะเป็นเงินเป็นทองนะครับจะเป็นสีเป็นเดชฉะนั้นลัคนาราศีมังกรค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับตัวเลขมงคลตัวเลขที่ถูกโฉลกที่อยู่ในตัวเลขการเงินแล้วก็ตัวเลขโชคลาภนะครับผมให้4ตัวท่านผู้ชมไปจับเอานะครับมีดาวอังคารเลข3ดาวพุธเลข4ดาวพฤหัสเลข5และดาวพระเกศเลข9 3 4 5 9นะครับไปไวนิดนึงนะครับต่อมานะครับลัคนาราศีที่โดดเด่นนะครับก็คือลัคนาราศีกุมนะครับลัคนาราศีกุมเนี่ยในลัคนาของตัวเองเนี่ยมันก็อยู่พบราพะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของพบกระดุมพระเนี่ยมีดาวจันทร์นะครับแล้วก็ดาวอังคารนะครับอยู่โดยเฉพาะราศีมีนเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีดาวการเงินเนี่ยเป็นดาวประจำราศีมีนอยู่ฉะนั้น2 3 5เนี่ยส่งเสริมกันนะครับก็คือง่ายๆนอกจากคุณจะขยันขันแข็งในเรื่องการทำงานในเรื่องของคุณทำกิจการคุณไฟติ้งคุณแอคทีฟเนี่ยคุณก็จะได้ความสำเร็จการเงินแล้วเนี่ยคุณก็ยังได้โชคลาภนะครับเพราะว่าเรามาดูนะครับในภพราพะนะครับที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยจะมีเลข147นะครับก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวพุธแล้วก็ดาวเสาร์นะครับก็ในราศีธนูเนี่ยดาวประจำราศีก็เหมือนราศีมีนเลยนะครับจะมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวประจำราศีนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะอยู่2ราศีนะครับก็คือราศีมีนและราศีธนูฉะนั้นเนี่ย2เด้งเลยนะครับก็คือลัคนาราศีกุมเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภนะครับ
ดยเฉพาะคนที่ทำงานในด้านของอสังหาริมทรัพย์นะครับช่วงนี้ปลายปีนี้ถ้าคุณกำลังจะขายที่นะครับหรือจะขายบ้านนะครับคุณก็ขายได้ท่านที่ยังต้องการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถใหม่คุณก็จะได้นะครับก็เป็นอีกลัคนาราศีหนึ่งที่โดดเด่นนะครับตัวเลขการเงินโชคลาภนะครับของลัคนาราศีกุมนะครับก็มีดาวจันทร์นะครับเลข2ดาวอังคารเลข3ดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวเสาร์เลข7นะครับ2 3 4 7ลองไปจับคู่เอานะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นชอบนะครับลัคนาราศีที่3นะครับที่จะโดดเด่นและมีโชคลาภนะครับในเดือนธันวาคมโดยเฉพาะในงวดของวันที่1ธันวาและ16ธันวานี้นะครับลัคนาราศีตุลครับก็ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยก็มีโชคลาภแน่นอนนะครับฟันธงนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนะครับที่ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยย้ายเข้าสู่ภพกระดุมพระคือภพการเงินนะครับแล้วในราศีพิจิกยังมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธอยู่นะครับในเดือนธันวาคมนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเดินมาจากราศีสิงห์นะครับเข้าสู่เขาเรียกว่าภพกระดุมพระในเรือนการเงินเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้การสนับสนุนถ้าเป็นสุภาพสตรีก็จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาใกล้ชิดผัวพันแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการงานนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับคู่15คู่วิชาการนะครับคู่14ก็เป็นคู่ที่เป็นคู่มงคลนะครับฉะนั้นลัคนาราศีตุลเนี่ยท่านก็จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับกระดุมพระโชคลาภการเงินชาวราศีธนูมีพร้อมนะครับเพียบพร้อมจัดเต็มไปเลยนะครับเลขการเงินและโชคลาภที่โดดเด่นคือดาวอาทิตย์นะครับที่ผมบอกไปมีพลังนะครับแล้วก็ดาวจันทร์นะครับที่อยู่ในราศีพิจิกด้วยนะครับที่ผมให้ดูตามชาร์ตนะครับ1 2 4 5นะครับแล้วก็ดาวพุธนะครับเลข4แล้วก็ดาวพฤหัสเลข5นะครับสรุปนะครับลัคนาราศีตุลเลขที่เป็นเลขการเงินโชคลาภนะครับเลข1เลข2เลข4และเลข5นะครับต่อมาก็คือลัคนาราศีธนูครับลัคนาราศีธนูนะครับก็ดูตามชาร์ตด้วยนะครับก็จะมีตรงที่เรือนการเงินพบกระดุมพระจะมีดาวจันทร์ดาวอังคารและดาวพระเกศก็คือ2 3 9เนี่ยอยู่ในภพกระดุมพระนะครับส่วนในภพราพะเนี่ยนะครับก็จะมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์นะครับดาวอาทิตย์ก็คือเลข1ดาวศุกร์ก็คือเลข6ดาวศุกร์เนี่ยก็คือเป็นดาวการเงินอยู่ในภพราพะด้วยแล้วเป็นเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับก็คือดาวศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าย้ายเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองคือราศีตุลเนี่ยฉะนั้นการเงินดับเบิลการเงินนะครับอยู่ในภพราพะนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีโชคลาภก้อนโตนะครับจากการเสี่ยงโชคนะครับหรือได้เงินอะไรที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันเข้ามานะครับก็โดยเฉพาะในภพกระดุมพระการเงินเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในเรื่องของดาวจันทร์นี่ก็หมายถึงเพศตรงข้ามหมายถึงผู้หญิงหมายถึงเรื่องของการเงินนะครับรายได้นะครับที่จะเข้ามานะครับยังไงก็ฝากไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวธนูเนี่ยแนะนำให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะครับพระแม่ต่างๆนะครับสายพระแม่ที่เราเคารพหรือแม้แต่แม่ย่าศรีปฐุมมาก็ได้นะครับถ้าเราศรัทธาองค์ไหนแล้วก็ผมอยากให้เราได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเลขโชคลาภการเงินของลัคนาราศีธนูนะครับดาวจันทร์ดาวอังคารดาวศุกร์แล้วก็ดาวพฤหัสนะครับเลข2เลข3เลข6เลข9นะครับต่อมานะครับลัคนาราศีกันนะครับที่ผมไม่ได้เรียงกันขึ้นไปเพราะว่าลัคนาราศีกันเนี่ยโดดเด่นในอันดับ2นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงอันดับ1นะครับลัคนาราศีกันเนี่ยที่โดดเด่นก็เพราะว่า
เรือนการเงินเนี่ยนะครับก็มีเลขมีดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็มีดาวจันทร์แล้วก็มีดาวศุกร์นะครับเลข6ดาวที่คือเลข1ดาวจันทร์เลข2ดาวศุกร์เลข6นะครับ1 2 6เนี่ยโดดเด่นยังไงครับโดดเด่นก็คือเรือนการเงินพบกระดุมพระเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองนะครับและดาวศุกร์เนี่ยตามโหราศาสตร์คือเป็นดาวการเงินนะครับเป็นดาวการเงินเรื่องเงินนี่ก็จะพูดถึงดาวศุกร์นะครับเรื่องความสวยความงามเรื่องของสิ่งที่มีความสุขความลื่นเลิงเนี่ยนะครับดาวศุกร์ส่วนดาวพฤหัสเนี่ยก็คือความสําเร็จคุณธรรมและรวมถึงการเงินด้วยแต่ดาวศุกร์เนี่ยเน้นๆคือการเงินเลยนะครับเมื่อการเงินอยู่ในภพการเงินแล้วไปเรียนเกษตรกับตัวเองนะครับถือว่าโดดเด่นนะครับลัคนาราศีกันนะครับที่ผมบอกไปแล้วก็คือมีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์และดาวศุกร์นะครับอยู่ในภพเค้าเรียกว่าพบการเงินนะครับก็พบกระดุมพระนะครับดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับก็ดาวการเงินอยู่ในพบการเงินแล้วให้พลังถึง 100% เนี่ยฉะนั้นชาวราศีกันที่เคยคาดเคลื่อนนะครับเคยที่ยังติดขัดเคยที่ยังไม่มีเชื่อมีลาบก้อนโตสักทีเนี่ยเดือนธันวาคมงวดนี้มีวันที่1ธันวาคมและ16ธันวาคมนะครับจัดเต็มเลยนะครับอยู่อันดับ2นะครับฉะนั้นโอกาสผมให้ถึง 90% เลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับเลขเหรอครับเลขที่โดดเด่นนะครับดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์และดาวราหูนะครับคือเลข1เลข2เลข6และเลข8จับคู่กันนะครับก็ขอให้มีโชคก้อนโตๆกันนะครับอันดับที่1นะครับผมให้ลัคนาราศีพิจิกครับเพราะว่าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับรู้กันอยู่นะครับดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับก็โดดเด่นนะครับก็จะทำให้สำเร็จมีความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินนะครับผู้ใหญ่สนับสนุนมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสมีรายได้มีเงินจากต่างถิ่นต่างแดนใครที่กำลังทำงานเกี่ยวกับโซเชียลนะครับขายของผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับถือว่าคุณหาถูกทางแล้วนะครับสำหรับลัคนาราศีพิจิกที่สำคัญนะครับชุดใหญ่เลยครับพบการเงินเนี่ยมีดาว4ดวงนะครับมีดาวอาทิตย์นะครับดาวจันทร์ดาวศุกร์แล้วก็ดาวเสาร์นะครับดาวอาทิตย์นะครับก็ย้ายนะครับจากในส่วนของราศีสิงห์นะครับซึ่งอยู่ในภพที่ดีนะครับภพที่อยู่ในสีอยู่ในเดชเป็นเขาเรียกว่ามหาสิทธิโชคนะครับในเรื่องของโชคลาภนะครับย้ายเข้าสู่ราศีการเงินกระดุมพระนะครับแล้วก็ในส่วนของดาวเสาร์เนี่ยนะครับก็จะให้โชคในลาภในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ดินในเรื่องของคนที่กำลังนะครับเดินทางหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้มรดกนะครับโดยเฉพาะดาวจันทร์เนี่ยนอกจากในทางโหราศาสตร์เราจะแปลว่าผู้หญิงแปลว่าการที่ดินที่ติดน้ำแล้วเนี่ยเรายังแปลในเรื่องของทรัพย์สินการเงินนะครับเมื่อดาวสำคัญสำคัญเนี่ย อยู่ในพบกระดุมพระการเงินแล้วเนี่ยก็จะเป็นพบที่โชคลาภโดดเด่นนะครับการเงินดีโดยเฉพาะเลข4ดาวพุธเนี่ยเกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับการพูดการเจรจาเกี่ยวในเรื่องของการเดินทางนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำงานในด้านของโซเชียลมีเดียใครที่ทำงานติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จนะครับผู้ใหญ่ในดาวอาทิตย์ก็สนับสนุนนะครับแล้วลัคนาราศีพิจิกเองก็ตนุรักษ์ของคุณเองเนี่ยอยู่ในราศีพิจิกซึ่งมีดาวใหญ่ดาวนพเคราะห์ดวงใหญ่ซึ่งเป็นประธานนพเคราะห์ในเรื่องของดาวความสำเร็จคุณธรรมการเงินโชคลาภคือดาวพฤหัสบดีเลข5อยู่ในลัคนาราศีพิจิกเนี่ยคุณโดดเด่นมากนะครับก็คุณมีโอกาสจับเงินต้นก้อนโตและมีโอกาสได้เงินจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับเลขที่เป็นเลขโชคลาภการเงินของคุณนะครับดาวอาทิตย์แน่นอนดาวจันทร์ดาวพุธและดาวเสาร์นะครับคือเลข1เลข2เลข4แล้วก็เลข7ครับก็
สรุปสั้นๆนะครับในเรื่องของโชคลาภการเงินสำหรับท่านที่อยากจะดูในเรื่องของการงานพบกรรมะที่ผมไม่ได้พูดถึงความรักนะครับเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของผู้ร่วมงานนะครับพบสหชาพบพันธุนะครับรวมถึงพบในเรื่องของการความสำเร็จต่างๆในพบสุภะเรื่องคนที่มีคดีความอยากถามว่าจะเป็นยังไงบ้างก็อยู่ในเรื่องของอริวินาศมรณะนะครับพบเสียต่างๆที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับถ้าอยากเช็คละเอียดเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมลองแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับก็ครบแล้วนะครับ6ราศีที่โดดเด่นนะครับในเดือนธันวาในงวดที่1และ16ธันวาที่มีโอกาสจะจับเงินก้อนโตนะครับนะครับนั่นก็คือลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีกุมลัคนาราศีตุลแล้วก็ลัคนาราศีธนูอันดับ2นะครับคือโดดเด่นนะครับใกล้เคียงอันดับ1คือลัคนาราศีกันแล้วก็ผมให้ท็อปเลยนะครับติดซุปเปอร์นะเป็นเบอร์1เลยก็คือลัคนาราศีพิจิกนะครับสำหรับท่านอื่นๆนะครับลัคนาราศีอื่นๆเนี่ยถ้าท่านสนใจก็ลองแอดไลน์นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามาให้ผมตรวจดวงชะตาให้นะครับในหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับซึ่งดูจากลัคนาราศีนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมีโชคมีลาภในงวดที่1ธันวาคมและ16ธันวาคมนะครับสวัสดีครับ